ที่ด่านพรมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นด่านชายแดนไทยมาเลเซียในวันนี้ทางการมาเลเซียได้ส่งคนไทยที่พ้นโทษจากสถานกักกันในรัฐต่างๆเช่นกัวลาลัมเปอร์และเนกรีซัมบิลันจำนวน39คนเป็นชาย23คนและหญิง16คนเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนสะเดาซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่ถูกทางการมาเลเซียจับกุมหลบหนีเข้าเมืองและทำงานตามร้านอาหารและร้านนวดโดยเดินทางมากับรถบัสทันทีที่มาถึงพรมแดนไทยเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสะเดาได้นำคนไทยทั้ง39คนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิดอย่างเข้มข้นทั้งซักประวัติตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากใดๆเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงก็จะถูกแยกตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดส่วนที่ปกติก็จะถูกกักตัว14วันตามสถานที่กักตัวที่บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในประเทศมาเลเซียยังน่าเป็นห่วงมีการกลับมาระบาดรอบ2และยังคุมไม่ได้โดยเฉพาะตามรัฐต่างๆในชายแดนไทยมาเลเซียเราไปติดตามบรรยากาศการเดินทางกลับของคนไทยกันเลยครับ